ก็เช็คไปที่ท่านโฆษกชัยสิเออคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตำรวจเรื่องนี้นะฮะแต่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีก็ผู้ว่าการทท.ไงใช่ใช่ไหมใช่คุณชัยไงยังมาอธิบายเลยอืมคือมันจะต้องมีต้นเหตุอ่ะมีคนพูดก็ท่านยังบอกเองเลยว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาเคยมีใช้นโยบายร่วมกันกับทางตำรวจจีนที่ท่านเอ่ยถูกแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับต้นเรื่องเนี่ยมาจากเรื่องของก็คือต้นเรื่องเนี่ยมาจากการที่นายกรัฐมนตรีนะฮะบินไปร่วมประชุมเอเปกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เรียกหลายหน่วยงานมาถกกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นมีประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็มีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตำรวจท่องเที่ยวผู้ว่าท่องเที่ยวตัวแทนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามาร่วมการติดตามการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวพอพูดถึงเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะฮะทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็พูดถึงมาตรการที่จะประชุมกับสถานทูตจีนในวันที่15พฤศจิกายนนี้สารต่อแนวคิดของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งไปเยือนจีนที่ขอให้ทางการจีนจัดตำรวจจีนร่วมราดตระเวนกับตำรวจไทยในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวจีนเพื่อที่จะกล้าที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยโอ้โหพอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันคิดไปได้ต่างๆนานาต่อยอดไปได้อีกหลายอย่างเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วส่วนมากคนก็เอ๊ะมันจะดีเหรอที่จะเอาตำรวจจีนเข้ามาทำงานร่วมกับทางตำรวจไทยนี่นะฮะก็ปรากฏว่าทางคุณชัยวัชรงค์โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าก่อนที่นายกจะขึ้นเครื่องไปจีนก็เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตำรวจไทยคิดว่ากลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือการขอให้ตำรวจจีนมาเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานมาช่วยป้อนข้อมูลพฤติกรรมช่วยชี้เบาะแสล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่คิดไม่ดีมาก่อเหตุทำให้เสียบรรยากาศของการท่องเที่ยวนี่นะขอให้ตำรวจจีนมาช่วยในการปฏิบัติงานช่วยป้อนข้อมูลพฤติกรรมช่วยแจ้งเบาะแสแต่ไม่ใช่ให้ตำรวจจีนมาช่วยลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่ตามที่มีข่าวออกไปผมขอยืนยันว่าตำรวจจีนไม่ได้เข้ามาช่วยลาดตระเวนตรวจตราแต่มาช่วยทำงานอยู่ข้างหลังตำรวจไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นในวงประชุมนี้มีตำรวจสากลก็คืออินเตอร์โพลรวมอยู่ด้วยปกติเขามีหน้าที่อยู่แล้วไม่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวแต่เมื่อเรามีปัญหานี้ขึ้นมาก็ขอให้เขาช่วยดูแลอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะอินเตอร์โพลก็ยินดีจะช่วยนะฮะชี้เบาะแสกลุ่มจีนสีเทาเกเรมากขึ้นเพื่อทำให้ตำรวจไทยเข้าไปดำเนินการไม่ใช่เอาตำรวจจีนมาช่วยเดินลาดตระเวนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้คุณชัยวัชรงค์บอกเราเริ่มเห็นภาพแล้วเริ่มเห็นภาพขึ้นมาแล้วไม่ใช่ตำรวจจีนมาลาดตระเวนแต่เหมือนกับมาเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังคอยให้ข้อมูลของตำรวจไทยชี้เบาะแสว่าคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่มันก็เกิดคำถามอยู่ดีว่าถ้าให้ข้อมูลแบบเนี้ยโอ้โหในยุคนี้แล้วอ่ะใช่ไหมยุคออนไลน์เนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันส่งต่อกันได้เนี่ยก็คือตามที่ท่านโฆษกบอกก็คือตำรวจก็มาอยู่ดีตำรวจจีนก็มาถูกก็มาอยู่ดีนะก็มาเพียงแต่ไม่ได้ออกไปลาดตระเวนใช่แต่ก็มาถ้าเกิดจะมาเพื่อให้ข้อมูลประสานข้อมูลเนี่ยก็ประสานมาจากบ้านคุณเลยใช่ใช่โลกของข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวนี้มันไม่มีพรมแดนแล้วใช่ไหมแต่ที่คุณชายบอกว่าพอมีตำรวจจีนมาแบ็กอัพก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาสบายใจมากขึ้นรู้ว่ามีตำรวจจีนอยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละมันก็ต้องโชว์อ่ะมันก็ต้องโชว์อย่างนั้นไม่ได้เป็นแบ็กอัพหรอกมันก็ต้องโชว์ใช่ไหมฮะก็ต้องโชว์ให้เห็นอาจจะมีการตั้งหน่วยเฉพาะกิจอะไรขึ้นมาให้รู้ว่าเอาล่ะแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้พัทยาภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่นะฮะตรงตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยตรงศูนย์บัญชาการช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยมีตำรวจจีนอยู่ด้วยต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะครับเขาจะได้พูดจาภาษาอะไรของเขาใกล้ชิดนี่นะฮะผบ.ตร.นี่วันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
ผบ.ตร.บอกว่าผมก็ไม่เคยคิดที่จะเอาตำรวจจีนมาลาดตระเวนนะซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะการเอาตำรวจจีนเข้ามาเป็นการล้ำอำนาจอธิปไตยไม่มีใครเสนอมาและไม่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานไหนทั้งสิ้นรวมถึงไม่มีคำสั่งจากนายกด้วยนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าตำรวจไม่ได้เป็นคนเสนอเรื่องนี้แน่นอนนะฮะน่าจะเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเราขอร้องที่ในเรื่องของตำรวจจีนเนี่ยจะเอามาช่วยในเรื่องอันนี้พี่ไม่เคยคิดอยู่แล้วนะครับพี่พูดตั้งแต่แรกมาไม่ได้ครับนี่อำนาจอธิปไตยของเรางั้นก็ไม่ต้องมีตำรวจแบบพวกพี่หรอกถ้าเขาต้องมาตรวจคือเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่รู้ก็คือในทางยุโรปเนี่ยในอิตาลีถ้าพี่จำไม่ผิดเนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวจีนก่อนโควิดเนี่ยไปเดินทางไปในยุโรปเยอะแต่เนี้ยมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องภาษาเขาภาษาอิตาลีกับภาษาจีนด้วยซึ่งนักยาเขาก็เลยมีการไปคงมีแนวความคิดในลักษณะนั้นแต่ที่ของเราก็ไม่ได้มีความคิดอย่างนี้นะครับที่ตำรวจจีนตำรวจเนี่ยทางรัฐบาลเสนอมาให้ตำรวจไม่มีครับว่าตำรวจไม่มีใครเสนออะไรทั้งนั้นเพียงแต่ทางมีการพูดคุยว่าไม่ใช่ตำรวจเสนอนะการมีจุดเหมือนจุดประชุดประสานงานที่ว่าเวลามีปัญหาจะประสานเนี่ยเป็นให้มีคอนแทคพอยต์ให้เขาแค่นั้นไม่ได้มีเรื่องตำรวจต้องมาตรวจในบ้านเราไม่มีเลยนะครับแต่เรามีไหมปัญหาอาชญากรรมเรามีศูนย์ประสานงานที่เรื่องยาเสพติดอยู่ตรงที่12ปันนาของเขาเรามีศูนย์ประสานงานของเขามีในตำรวจประจำอยู่แค่12คนเวลามีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์เส้นทางตั้งแต่แม่น้ำโขงยาวลงมาถึงเชียงของเรามีศูนย์ประสานงานตรงนี้ก็จะเป็นแค่ศูนย์ประสานงานครับไม่ได้มีตำรวจต้องมาตรวจทำไมต้องมาตรวจแสดงว่าถือว่าไปเข้าใจผิดครับเป็นการย้อนแย้งกับรัฐบาลหรือเปล่าในเรื่องของแนวคิดที่ว่าทางรัฐบาลเองก็อยากรัฐบาลก็ไม่ได้มีนโยบายเพียงแบบการสื่อสารออกมาผิดผมเช็คมาหมดแล้วท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าจะเอาตำรวจเข้ามาเดินตรวจไม่มีก็เช็คไปที่ท่านโฆษกชัยสิเออคือตำรวจเนี่ยไม่ได้ออกมาจากตำรวจเรื่องนี้นะฮะแต่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีนะก็ผู้ว่าการทท.ไงใช่ไหมก็คุณชัยไงยังมาอธิบายเลยคือมันจะต้องมีต้นเหตุอ่ะมีคนพูดนะคนพูดเนี่ยคนพูดคนแรกอาจจะไม่ได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่มีการพูดกันอาจจะไม่ได้มาจากท่านนายกใช่ไหมแต่เป็นหนึ่งใน3ประเด็นที่ท่านนายกเรียกประชุมด่วนก่อนบินไปประชุมเอเปกใช่แล้วมันไอประเด็นเนี่ยมันก็ขึ้นมาตอนนั้นแหละนะท่านนี้ก็พูดไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะท่านนี้ก็พูดไม่ใช่เหรอคือท่านผบ.ตร.อย่าไปบอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีเกิดขึ้นเลยมันเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนมันมีคนพูดนะเพียงแต่ว่ามันมีระดับไหนมาระดับไหนแค่ไหนนะการจะใช้ตำรวจมาเนี่ยตำรวจจีนมาเนี่ยไม่ใช่มาลาดตระเวนแต่มาแค่ไหนยังไงก็ท่านยังบอกเองเลยว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาเคยมีใช้นโยบายร่วมกันกับทางตำรวจจีนที่ท่านเอ่ยถูกแล้วประเทศแรกในโลกท่านผู้ชมฮะที่ใช้มาตรการเอาตำรวจจีนมาเสริมมาช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไปเที่ยวในอิตาลีนะฮะประเทศนั้นก็คืออิตาลีนี่แหละเป็นประเทศแรกที่ทำนะฮะตอนนั้นปี2559จนถึง2562นะฮะหลายเมืองสำคัญอย่างเช่นโรมมิลานตูรินนะครับตำรวจจีนและอิตาลีได้ทำงานร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปเยือนอิตาลีในช่วงนั้นประมาณ3ล้านคนต่อปีนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างตำรวจทั้ง2ประเทศก็ใช้เวลาลาดตระเวนเขาเนี่ยเอาตำรวจจีนไปลาดตระเวนเลยนะครับ1เดือนฮะ1เดือนแล้วก็ตำรวจอิตาลีก็มีการส่งตำรวจอิตาลีไปลาดตระเวนเมืองสถานที่ท่องเที่ยวของจีนด้วยก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวอิตาลีไปอันนี้ตำรวจอิตาลีไปที่จีนแล้วฮะท่านผู้ชมฮะไปที่ปักกิ่งไปที่เซี่ยงไฮ้ไปที่ฉงจิ้งไปที่กวางโจวเห็นไหมเขาไขว้กันนี่ฮะก็ไปที่ประเทศจีนนะเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีที่ไปเยือนจีนครับปลายปี2565ปลายปีที่แล้วนี่เองครับครับนี่อันนี้เซี่ยงไฮ้อันนี้ตำรวจอิตาลีก็ไปที่จีนเหมือนกันไปที่จีนไงเหมือนกับแลกเปลี่ยนกันใช่เหมือนแลกเปลี่ยนกันและที่สุดก็ยกเลิกโครงการนี้ไปก็ทำเพียงแค่ช่วง1เดือนนะฮะประเทศต่อมาคือเซอร์เบียนะฮะ
เซอร์เบียครับ2562จีนและเซอร์เบียทำบันทึกข้อตกลงในลักษณะเดียวกับอิตาลีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเซอร์เบียตำรวจจีนก็ร่วมลาดตระเวนกับตำรวจเซอร์เบียใน3เมืองใหญ่ก็คือเบลเกรดนอวิซาดแล้วก็สเมเดเรโวนะฮะโดยปีนั้นทั้ง2ประเทศร่วมกันลาดตระเวนเมื่อเดือนกันยายนนะครับโดยตำรวจจีนเนี่ยส่งไปเพียงแค่9คนฮะตำรวจเซอร์เบีย20คนใช้เวลาลาดตระเวนร่วมกัน1เดือนเห็นไหมนี่อีกประเทศหนึ่งท่านผู้ชมฮะครับโครเอเชียนะฮะโครงการลาดตระเวนร่วมตำรวจจีนและโครเอเชียมีขึ้นตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วครับก็ใช้ระยะเวลาเพียง1เดือนก็เริ่มโครงการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะโดยร่วมกันลาดตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงซากเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียเพียงแห่งเดียวครับดูแลความปลอดภัยและให้คำแนะนำต่อนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาเยือนโครเอเชียนะครับซึ่งใช้ตำรวจจีน8คนคือผมว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีแล้วเขามีและเขาก็ไม่ดีมีเยอะเขาทำแบบเห็นไหมฮะนี่ฮะอย่างบ้านเราถ้ามีนะฮะบ้านเราถ้ามีเนี่ยถ้าจะมีตำรวจจีนมาลาดตระเวนนะฮะก็อาจจะไปที่พัทยาไปที่บริเวณพระบรมมหาราชวังใช่ไหมก็อยู่ประจำไว้สัก 2-3 คนพอนักท่องเที่ยวจีนเห็นก็อาจจะเข้ามาทักทายพูดคุยใช่ไหมภาพมันก็โอเคอ่ะใช่ไหมภาพมันก็โอเคมันไม่ใช่มาอะไรอ่ะมารบกวนอธิปไตยมาละเมิดอธิปไตยอะไรมันอย่าไปมองขนาดนั้นนะฮะแต่ก็อันนี้ก็ไม่ได้สนับสนุนนะเพียงแต่ว่าเขาเคยมีมาแล้วทำกับอิตาลีทำกับโครเอเชียใช่ไหมทำกับเซอร์เบียแล้วก็ทำเพียงแค่หนึ่งเดือนภาพออกมาที่จะคล้ายๆแบบเนี้ยใช่ท่านชมคิดว่ามันพอเป็นไปได้ไหมใช่เราพอจะรับได้ไหมแล้วท่านต่อสักลองดูนะท่านต่อสักลองดูนะสมมติว่ามีตำรวจจีนมาสัก5ท่านอยู่ที่ตรงหน้าศาลหลักเมืองหรือว่าหน้ากระทรวงกลาโหมหรือว่าหน้าตรงแยกตรงสนามหลวงใช่ไหมฮะ5คนแล้วอาจจะและก็มีตำรวจจีนอีกสัก5คนอยู่ที่แหลมบาริหายที่พัทยาหรือมีที่ภูเก็ต อย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวจีนมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปพูดคุยกับตำรวจจีนและทีนี้ก็จะถ่ายคอนเทนต์แล้วก็จะถ่ายคอนเทนต์ก็จะถ่าย TikTok นะโตยิ้งอะไรของเขาเนี่ยแล้วก็จะทำส่งในโซเชียลเขานะมันก็จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งมันก็จะเป็นภาพมันก็โอเคนะผมว่าถ้าส่งไปนะเราทำเพียงแค่ช่วงสั้นๆเห็นไหมนี่แบบจีนกับอิตาลีเนี่ยเขาแลกกันเลยนะใช่ตำรวจอิตาลีไปจีนก็มีใช่นี่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณหนูพูดถึงพัทยาก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเรานะสอบถามจากนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนคุณลำพึงแฮมิลตันนะฮะก็พูดถึงเรื่องนี้เขาบอกว่าดีนะฮะเพราะว่าพัทยามีนักลงทุนจีนนักท่องเที่ยวจีนมาพักผ่อนกันเยอะแล้วก็มีหลายกลุ่มก็ถ้ามีตำรวจจีนเข้ามาก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยว่า มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปัญหาจีนเทามาสร้างอิทธิพลตามที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งมันกระทบต่อพัทยาอย่างมากคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยมีทั้งนักลงทุนนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะฮะแต่ก็ยังมีทัวร์จีนที่สร้างปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวก็มากเช่นกันจนทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงเสียชื่อทางด้านการท่องเที่ยวฉะนั้นถ้ามีตำรวจจีนเข้ามาดูแลก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายมั่นใจยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามแต่การที่ตำรวจจีนไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างอิตาลีแม้กฎหมายแต่ละประเทศไม่เหมือนกันหากมีการปรับใช้และเข้ากันได้คิดว่าน่าจะเกิดผลดีกับการท่องเที่ยวนี่นะฮะแล้วเขาก็พูดต่อถึงปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่พัทยาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาตำรวจพื้นที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวฝ่ายปกครองก็บูรณาการทำงานร่วมกันมีการปล่อยแถวกวาดล้างกันทุกสัปดาห์ก็ลดปัญหาอาชญากรรมไปได้เยอะนะฮะนี่เขาก็มองในแง่ดีเขายังพูดถึงอิตาลีเลยอิตาลีกับจีนเลยว่า
ของอิตาลีกับจีนเขาก็มีก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะฮะนี่ภูเก็ตป่าตองนะนักท่องเที่ยวจีนเยอะใช่เยอะเลยฮะไปกันนะเราก็ต้องลองคิดสมมติคนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปแล้วแบบเห็นตำรวจไทยเนี่ยเราจะรู้สึกไงเราอาจจะรู้สึกมั่นใจก็ได้นะใช่ไหมก็อย่าลืมนะฮะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรานำเสนอไปว่าสาเหตุหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในบ้านเราเข้ามาเที่ยวเนี่ยยังไม่ถึงเป้าตามที่รัฐบาลอยากได้เนี่ยก็เพราะว่ามีจากหลายสาเหตุนะฮะมีเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวเขาจนถึงเขาเสียชีวิตมีเหตุการณ์จากซีรีส์หนังเรื่อง No More Best นะฮะซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวของแก๊ง call center แล้วก็มีการค้ามนุษย์นะฮะโดยใช้พื้นที่ในเรื่องเนี่ยก็คือประเทศไทยแล้วก็ส่งเหยื่อนะไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไปที่พม่าไปที่กัมพูชานะครับนี่ฮะซีรีส์เรื่องนี้ฮะ No More Best เนี่ยนะมันในเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเวอร์มันเกินจริงมากเอาไปขายเอาไปตัดเอาขายตับไปอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็มีคนเชื่อก็มีคนเชื่ออิทธิพลของซีรีส์อิทธิพลของซีรีส์บางคนดูไปดูมาแล้วก็แบบพอไม่มาเลยอินเลยอินเลยไม่มาเที่ยวเลยไม่มาเที่ยวเมืองไทยนะอันนี้จริงๆนะอย่างที่ผมเคยเล่าไงก็เพิ่งกลับมาจากเมืองจีนไงไกด์เที่ยงเขายังบอกเลยมันมีเรื่องแบบนี้นะคนเขาก็แบบเขาพูดถึงหนังเรื่องนี้ด้วยไหมพูดถึงเลยเหรอเขาพูดถึงการถูกหลอกไปขายไตตัดไตไปขายอวัยวะภายในมันมาจากหนังเรื่องนี้แหละฮะนี่ฮะคือกระแสความหวาดวิตกเนี่ยมันไปเร็วครับมันไปเร็วแล้วไม่มีผลกระทบยังไงมันก็มีผลกระทบนะฮะถ้าเกิดไม่มีหนังพอมีหนังมันก็มีผลกระทบมากกว่าไม่มีหนังอยู่แล้วมันก็มีตัวเลขส่งผลกระทบไปถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาบ้านเราเนี่ยไม่ถึงเป้านะทำไปเถอะยังไงมันก็ไม่ถึงเป้าเพราะว่ากระแสพวกนี้มันไปกันปากต่อปากแล้วมันไปแรงใช่ไหมเขาก็คิดเองไปไกลบางคนก็ไปโทษนะไปสู่รู้บอกว่าเฮ้ยโอ้โหซีรีส์นี้มันสร้างมาจากเรื่องจริงนี่ เห็นไหม มันไปกันใหญ่เออทั้งที่จะว่าไปแล้วนะแก๊ง call center ทั้งหลายที่มันเกิดเหตุขึ้นจริงเนี่ยลวงเงินจากคนจีนที่บ้านเขาเนี่ยและอาจจะมาตั้งรังมาแอบกบดานอยู่แถวไทยแถวกัมพูชาแถวพม่าเนี่ยจริงๆเนี่ยหัวหน้าแก๊งก็คือคนจีนนั่นแหละใช่ไหมพวกกลุ่มคนจีนนี่แหละเล่นกันเองใช่นะฮะ